สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ค้ารายย่อยประท้วงหลังเจอยี่ปั๊วปาดหน้ากวาดซื้อสลากราคาถูกไปจับคู่ขายใบละ100เมื่อเวลา 8:30 น.วันที่5 สิงหาคม 2563ที่ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่จำนวนมากที่มารับโควต้าหวยกล่องที่สั่งจองล่วงหน้าในราคาต้นทุนใบละ70.40 บาทตั้งแต่เช้าก่อนที่ทำการไปรษณีย์จะเปิดหลังเปิดไม่เกิน10นาทีพบว่ามียี่ปั๊วมากวาดซื้อหวยกล่องที่มีจำนวน5เล่มหรือ500ใบในราคาใบละ88 บาทเพื่อนำไปจับเป็นหวยคู่2ใบขายราคา92-93 บาทส่วนพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่ไม่มีโควต้าจำนวนกว่า400คนมารอรับซื้อหวยกล่องแต่ก็ไม่กล้าสู้ราคาเมื่อกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ได้หวยกล่องปล่อยขายในราคา88 บาทเท่ากับราคาของยี่ปั๊วที่มากวาดซื้อถึงจะพอใจในราคา88 บาทก็ไม่มีลอตเตอรี่ให้นางสาวดวงพรสุขภูวงอายุ22 ปีแม่ค้าลอตเตอรี่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเล่าว่าตนเองมาขอซื้อหวยกล่องจากผู้ที่ได้รับโควต้าเพื่อนำไปเดินขายปรากฏว่าราคาวันนี้พุ่งขึ้นไป88 บาทซื้อไปขายก็ไม่ไหวไปเดินขายได้ใบละ100ตำรวจก็จับให้ขาย80 บาทมันขายไม่ได้รับมา88 บาทแล้วแพงมากในรอบหลายเดือนงวดที่แล้ว84 บาทส่วนวันนี้ที่ชาวบ้านมาซื้อหวยกล่องเพื่อไปเดินขายและส่วนใหญ่มารับโควต้าหวยกล่องแล้วปล่อยขายหน้าไปรษณีย์ถึงวันนี้พอใจซื้อในราคา88 บาทก็ไม่มีให้ซื้อก็ไม่รู้ผู้ค้ารายย่อยที่เดินขายจะทำอย่างไรอยากให้รัฐบาลช่วยและแก้ไขปัญหาให้ด้วยมันไม่ไหวราคาแพงเกินส่วนที่ไปรษณีย์สาขาวังสะพุงมียี่ปั๊วมารับซื้อในราคา89 บาทส่วนผู้ที่ได้โควต้าหวยกล่องได้ปล่อยขายทันทีทำให้ผู้ค้ารายย่อยที่มารอรับซื้อจำนวนกว่า 2,000 คนไม่พอใจที่ราคาหวยกล่องวันนี้แพงมากในรอบหลายเดือนซึ่งเมื่อวันที่แล้วยังราคาอยู่ที่ 74-75 บาทจึงได้รวมตัวกันเดินทางไปที่ว่าการอำเภอวังสะพุงขอพบนายประยุทธ์อรันรุตในอำเภอวังสะพุงเพื่อเรียกร้องให้จับกลุ่มยี่ปั๊วและผู้ขายโควต้าได้กล่องมาปล่อยขายและให้รัฐบาลตัดโควต้ายกเลิกผู้ที่ได้รับหวยกล่องแล้วนำมาปล่อยขายให้ยี่ปั๊วท่ามกลางเสียงร้องโห่เป็นระยะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงอาสาสมัครอำเภอวังสะพุงกว่า20 นายมาดูแลความสงบจนกระทั่งนายอำเภอเดินออกมาพบกลุ่มผู้ค้าและให้ตัวแทนขึ้นไปพูดคุยที่ห้องประชุมชั้น2จนผู้ค้าลอตเตอรี่พอใจนายอำเภอให้ทางผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อนลงชื่อเพื่อเสนอต่อนายชัยวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจากนั้นพร้อมด้วยผู้ค้าไปสำรวจตลาดค้าส่งลอตเตอรี่ที่บ้านนาหลักอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเพื่อตรวจสอบราคาแพงจริงไหมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ